ต้องเกินแบบนี้ก่อนนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่านายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลแคกร๊ปจำกัดมหาชนเคยไปคุยกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อ2เดือนก่อนถึงแนวทางในการจัดหาวัคซีนทางเลือกครับโดยได้รับความร่วมมือจากทูตไทยประจําโปแลนด์แล้วก็ทูตโปแลนด์ประจําประเทศไทยโดยทางโปแลนด์เขาจะเบิจากวัคซีนโมเดอร์นาให้กับไทย3ล้านโดสคาดว่าจะมาถึงไทยในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้25ตุลาคมกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทำหนังสือด่วนที่สุดลงนามโดยนางจุลามณีชาสุวรรณอธิบดีกรมยุโรปปฏิบัติรชาชการแทนปหลัดกระทร,งระวงการต่างประเทศนะครับบอกว่าการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์ไม่ใช่การบริจาคแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ดังนั้นให้มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ไปหารือกับกลมควบคุมโรคโดยตรงแล้วก็ควรสอบถามไปยังโมเดอร์นาก่อน ว่าเห็นด้วยกับการบริจาควัคซีนจากโปแลนด์หรือไม่เพื่อป้องกันการฟ้องร้องในภายหลังครับปรากฏว่าเมื่อคือนนี้นายธานีแสงรัฐอธิบดีกตนขออภััยครบธิบดีกรมสาร,าร,ร,ร,สารนิเทศแล้วก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ชี้แจงบอกแบบนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศที่ถูกคอรหาว่าเบรกการบริจาคหรือว่าการนําเข้าวัคซีนโมเดน,นาจากโปแลนด์ให้กับมหาวิทยาลัยนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยทางโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยอธิบายแบบนี้หน่วยงานที่จะบริจาคเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ของโปแลนด์หารือเรื่องการบริจาควัคซีนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรงมาตั้งแต่แรกโดยกระทรวงการต่างประเทศไม่เคยขัดขวางการหารือแล้วก็ยืนยันว่าในหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นข่าวไม่มีข้อความใด ที่ไปคัดค้านหรือเบรกว่าไม่เห็นด้วยส่วนที่แนะนําให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปคุยกับกรมควบคุมโรคโดยตรงเป็นเรื่องการชดเชยความเสียหายเพื่อรองรับกรณีผลข้างเคียงจากวัคซีนอันนี้เขาย้ําว่าเป็นคําแนะนําไม่ใช่คําเตือนหรือว่าไปสั่งห้ามไม่ให้นําเข้านะครับส่วนการจองซื้อวัคซีนโมเดิร์น5ของโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็เป็นอีกตัวหนึง่ง<ะ>หลายคนรอคอยกันอยู่นะครับที่จองกันไปในหลายๆโรงพยาบาล เมื่อวานนี้ในแพทย์เฉลิมขานพาณิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกแบบนี้ครับโมเดอร์นา560,000โดสแรกอาจจะถึงไทยเร็วขึ้นเดิมเนี่ยทางโมเดอร์นาเขาบอกว่าขอภยัยตัวแทนของโมเดอร์นาที่อยู่ในไทยเนี่ยซิลิกฟามาซิลิกฟามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วที่สุดจะเข้ามาวันที่5พฤศจิกายนาแต่ตอนนี้ทางนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะมาในวันที่1พฤศจิกายนนี้ แล้วถ้ามาเร็วแบบนั้นจริงก็จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนที่เปิดจองได้เลยในวันที่8พฤศจิกาย,ยนก็เร็วขึ้นมาอีก<ะ>โดยล็อตนี้เนี่ยจะกระจายให้กับโรงพยาบาลที่จองไว้170โรงพยาบาลโรงพยาบาลละ25%และสําหรับคนที่จองไว้แล้วก็เตรียมจะเอาเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยหลายคนก็จองไว้2เข็มไงกระตุ้นมันใช้เข็มเดียวก็สามารถที่จะโอนสิทธิ์ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นท่านผู้ชม50,000 0กว่าโดส ถ้าบอกว่ากระจายไป170โรงพยาบาลเนี่ยเอาหารตรงๆก่อนมันจะได้ประมาณ3,000กว่าโดสถ้าตีเป็น25%เนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงพันโดสหรือว่าพันเข็มแรกอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับอย่างน้อยเนี่ยมันจะบรรเทาความต้องการหรือความคาดหวังที่คนรอคอยเพราะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกสําหรับวัคซีนตัวนี้ไม่ว่าเราจะบอกว่ามันเป็นวัคซีนทางเลือกหรือบังคับเลือกเนี่ยนะแต่หลายคนต่อให้ฉีดยี่ห้ออื่นไปแล้ว เขาก็รอที่จะบูสเตอร์ด้วยโมเดอร์นาถูกต้องไหมครับดังนั้นวันนี้มีความชัดเจนเรื่องของโมเดอร์นากรณีที่สั่งจองละที่เราจองเสียเงินกันไปเนี่ยนะ,ะแต่เรื่องของการบริจาคที่จะเข้ามาในธรรมศาสตร์วันนี้ต้องรอดูกันอีกทีหนึง่งนะครับว่าจะติดเงื่อนไขอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะตามกําหนดการเดิมโมเดอร์นาที่ได้บริจาคจากโปแลนด์จะเข้ามาสิ้นเดือนตุลาอันนี้มันอีกหนึ่งสัปดาห์จะหมดเดือนละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้ามาทันตามกําหนดหรือเปล่านะครับ